ธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่เข้ารายการเร็วขึ้นหน่อยเพราะว่าเราได้เห็นธรรมชาติที่ให้รางวัลกับคณะทำงานเราตั้งชื่อตอนว่าผู้หญิงสร้างบ้านตอนผู้หญิงขนปุ๋ยนะคะเราทำขี้ให้เป็นปุ๋ยได้แล้วตอนนี้เรากำลังขนปุ๋ยขึ้นมาอยู่บนภูเขาจำลองแห่งนี้เพื่อที่จะใส่ปุ๋ยต้นไม้ที่อยู่บริเวณองค์พระอริยตารามหาโพธิสัตว์ที่เป็นองค์ต้นแบบค่ะฝนตกลงมาตั้งแต่ตอนบ่าย3โมงแล้วก็มีความร้อนจากพระแม่ธรณีที่ให้ความร้อนเราจึงเห็นหมอกที่เต็มไปหมดณหุบเขาโพธิสัตว์แล้วก็เป็นหมอกของความอบอุ่นนะคะร้อนกระทบเย็นทำให้ชีวิตก่อกำเนิดขึ้นค่ะเราจะมองเห็นผู้หญิงขนปุ๋ยดังที่เห็นอยู่นี่เพราะเราสามารถที่จะผลิตปุ๋ยทาราฟาร์มกันได้เองแล้วก็เลยชวนทั้งนักบวชและก็เด็กๆของเรานะคะมาใส่ปุ๋ยบนบริเวณที่เป็นที่พักของคณะแม่ชีด้วยเรามั่นใจในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่อย่างหนึ่งว่าธรรมชาติรองรับเราเสมอคุณแม่อยากพาท่านมาดูว่าวันนี้เราปลูกต้นไม้กันหลายต้นค่ะเพราะฝนตกในฤดูกาลที่เราต้องการฝนมากก็ถือว่าเทวดาช่วยแล้วล่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้มาดูตรงนี้เลยค่ะเราจะเห็นว่าบึกบึนมากนะคะผู้หญิงที่นี่นะคะขนกันมาไม่ได้เอาของขึ้นมาบนนี้ได้ง่ายต้องต่อกันเลยทีเดียวต่อตัวกันเลยค่ะคณะผู้ชายก็ไปขนมาจากการทำปุ๋ยในขณะที่คุณแม่เองก็วางแผนการปลูกขอบใจจ้ะเมื่อวางแผนการปลูกดีแล้วการเตรียมเครื่องปลูกก็สำคัญนาน เสียงหัวเราะของผู้หญิงสร้างบ้านนี่ไม่ธรรมดาเลยนะคะไม่กินนี่ยิ่งกว่านี้อีกค่ะคุณแม่มองเห็นสิ่งเหล่านี้อย่างมีความสุขจริงๆไม่ต้องรีบร้อนแต่เอาหมดลูกไม่ต้องรีบร้อนค่ะคนดีบอกไม่ต้องรีบร้อนพี่ติงอยู่ข้างล่างนั่นเดี๋ยวพี่ติงต้องขึ้นทางนี้พี่ติงต้องขึ้นทางเดิมค่ะอันนี้ขึ้นไม่ได้ขึ้นทางนี้ลูกทางเดิมทางที่คุณแม่เคยจ้ะนุ้ยพามาจ้ะยังมีปุ๋ยอยู่อีกไหมครับมีเอามาให้ยายอีกหน่อยได้ไหมลูกตอนนี้3รถหรือยังลูกอีกรถนึงเพราะเดี๋ยวเรากำลังยกมาอีกเดี๋ยวเราต้องปลูกตรงนี้อีก3ต้นขออีกรถนึงนะจ๊ะเอาสาธุ ดูไม่ชีอู๊ดค่ะก็เนี่ยค่ะเป็นแสงที่ลงมาแบบแล้วเราเห็นหมอกควันสวยงามมากจ้ะคืออย่างเงี้ยถ้าทำงานลงแขกกันในช่วงเวลาที่มันเย็นนะตอนนี้พอฝนตกมามันเย็นเลยค่ะที่เขาปลูกกันเมื่อประมาณสัก3อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยแตกหมดเลยนะคะออกดอกแตกต้นยางนาเนี่ยคุณแม่ถึงได้ว่าเอ้ยถ้างั้นเราย้ายมาเลยเพื่อที่จะทำให้เราเบ็ดเสร็จมีสังฆะของเราที่เวลาโลกมันร้อนอ่ะเรามีที่เย็นคือต้นไม้ค่ะก็เป็นอีกความขอบคุณของคุณแม่ผู้หญิงพี่ติ๋งมาเลยพี่ติงมาขนปุ๋ยเมื่อกี้ที่ฝนตกคุณแม่เลยต้องมาแบบชุดกันฝนแต่พี่ติงเนี่ยขึ้นไปดับไฟบนภูเขาเลยเปียกหมดเลยให้ไปอาบน้ำทุกคนจ้ะหนูส่งไปกระจายตามจุดที่พวกเราจะต้องใส่ปุ๋ยวันนี้เราใส่ตรงนี้ละลูกของเราได้สัก2รถตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราอีกรถหนึ่งไว้ทางนู้นนะเมฆมาตะวันครับตะวันแชมป์เนี่ยแชมป์อเมฆบอกเมฆกับปูหนูจ๋าหนูเห็นต้นไม้ตรงไหนที่ต้องใส่ต้นละเท่าไหร่หนูวางตามต้นไม้เลยลูกไปเลยครับกลิ่นเป็นไงคะกลิ่นพี่ติงฮะโออยู่เนี่ยไม่กินนี่แสงสวยเขาก็เลยขึ้นก่อนตอนช่วงที่แสงโผล่ออกมาแต่คุณแม่ว่ามันเป็นความร่าเริงก็เลยบอกว่าเออคนดูไม่รู้หรอกแต่เราร่าเริงไว้ก่อนพี่ติงเป็นยังไงบ้าง
ดีจะพาได้เมื่อกี้นี่ขึ้นไปดูบนถึงยอดไหมถึงค่ะถึงเลยเก่งนะเห็นพระอริยธาราข้างบนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราให้คนคณะแม่ชีนี่แหละที่ขึ้นไปกวาดแล้วปล่อยน้ำเลยเขาบอกว่าตอนนี้ที่เทือกเขาเนี่ยค่ะมีหมีเป็นหมีควายตัวใหญ่เท่าเราใช่เนี่ยเขาเห็นกันแล้วค่ะเขาเราไหมคะเขาเราอุ้ยเนี่ยค่ะมันมาจากตรงนี้ก่อนมีควายแต่เขาไม่ได้กินเราเขากินผึ้งข้างหน้าไปต้องเอาไอจีไปเป็นบอดี้การ์ดเจ้าทักทายท่านผู้ฟังทางบ้านก่อนว่าออนแอร์อยู่แล้วเจ้าค่ะ yes อุ้ยสวัสดีเจ้าค่ะผู้หญิงหลังใหม่ดอกอะไรเจ้าค่ะเนี่ยแสงสวยมากอันนี้ชมพูพันทิพย์แล้วก็เนี่ยมาแล้วอันนี้คือกระปะพฤกษ์แล้วก็มีต้นก้ามปูต้นจามจุรีต้นเอาชมพูพันทิพย์ใช่คุณแม่เจ้าขาเห็นแม่ยืนอย่างนี้ไม่กล้าบวชแล้วเจ้าค่ะทำไมอึดทึดกันเหลือเกินเจ้าค่ะอึดทึดโอ้ยแม่ตะวันช่วยวางไปตามตำแหน่งของต้นไม้ที่ต้องการเลยนะลูกอย่าไปกองกันนะเพราะว่าพอเด็กๆเราก็วางเลยตำแหน่งไหนที่เราอยากหยอดไปข้างบนไล่ลงไปเลยลูกโดยเฉพาะทางด้านหน้านี้นะน้องทางด้านเนี้ยที่มันเข้าถึงยากเนี่ยจ้ะก็กินเราถอยมาหน่อยไหมออกมาไหมคุณแม่ชินแล้วเจ้าค่ะ นี่หนุ่ยถอดออกมาเดี๋ยวนี้ถอดอะไรจ้ะสีเขียวเอาไม่ได้หยิบมาอีกโอ้โหเอาให้นะกินเหรอไม่ใช่เจ้าค่ะพัดลมอ๋อจอยทำให้อ่ะเรามาดูว่าการไม่ได้มาที่นี่สักสองไม่ต้องหรอกคุณยายโอเคอยู่การที่ไม่มาที่นี่สัก1อาทิตย์กับ2 3วันมีพัฒนาการด้านจิตใจดีขึ้นยังไงคะเล่าเนี่ยกล้องอยู่ทางนู้นแสงสวยไหมคุณแม่ยืนในตำแหน่งที่ดีอยู่บ้านอยู่บ้านตลอดเลยนะเจ้าค่ะจ้ะแล้วก็อยู่ระหว่างบ้านกับโรงพยาบาลไปดูเพื่อนแล้วก็กลับบ้านเจ้าค่ะจิตใจกังวลมั้ยกังวลเรื่องตัวเองเจ้าค่ะว่าปวดติดโควิดเพราะไปโรงพยาบาลมาด้วยใช่ไหมเจ้าคะแล้วก็บังเอิญคนที่บ้านก็อาจจะไปแถวๆที่เขาเป็นพื้นที่เข้มข้นสูงสุดแต่เราก็ให้เขารีบไปสวอปดูว่าเขาเป็นหรือเปล่าคือหลังจาก7วัน10วันนะเจ้าคะก็ไม่เป็นแต่ก่อนหน้านั้นก็เครียดเหมือนกันเขาบอกว่าคนที่จะบวชน่ะจะมีมารนะพจนมารนั้นน่ะอยู่ในใจเรานะไม่ใช่มาจากที่อื่นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นอย่างเงี้ยเราต้องสู้สุดฤทธิ์เลยขจัดความกลัวก่อนพอขจัดความกลัวได้เนี่ยเราก็จะใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาในการบริหารวจีกรรมที่จะสื่อสารกับผู้คนมโนกรรมที่มันไม่กลัวเนี่ยมันจะสามารถเป็นภูมิคุ้มกันหรือเป็นวัคซีนที่ป้องกันวัคซีนที่ดีที่สุดของโควิดก็คือสตินะคะเจ้าค่ะแต่อยู่บ้านก็ท่องได้แล้วอะเอสาหังพันเตอ่ะต่อเลยสุจิละปะลินิพุตตัมปิตังภควันตังเดี๋ยวนี้ตังภควันตังสรณังคฉามิแล้วก็ธรรมังจะภิกขุสังฆังจะแล้วก็อัดปัดพัดปัดพัดเดี๋ยวนะเจ้าค่ะปัดพัดชังมังพันเตสังโคอัตฉะเลตุสังโลทาเลตุอัตฉะตัดเคปานุเปตังสารนังคตาสอบผ่านได้แล้วค่ะอย่างนี้ภาษาไทยสิภาษาไทยข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าขอถึงสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเอาแค่นี้ก่อนข้าขอถึงเนี่ยหมายถึงข้าพระเจ้าขอถึงคือเข้าไปเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยนะไม่ใช่นั่งใกล้นะอุบาสิกาน่ะเป็นผู้หญิงนั่งใกล้แต่อันนี้คือเข้าถึงนะโอ้เจ้าค่ะทีแรกเข้าใจว่าข้าขอถึงหมายถึงว่าอ๋อเราจะบวชเราต้องขอพระพุทธเจ้าด้วยว่าเราจะขอบวชขอถึงนู่นเลยไม่ใช่แต่ว่าเราเข้าถึงใช่ไหมจ้าเราเข้าถึงสุปฏิปันโนตั้งแต่โสดาบันเป็นต้นไปเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นฝึกไว้ก่อนเลยโสดาบันต้องเป็นยังไงสอนไว้เยอะแล้วโกรธเบาๆ
บางบางศีล5ก่อนแล้วก็หิริโอตตัปปะแล้วก็ละราคะตัณหาโทสะโทสะโมหะตัณหาเบาๆแล้วก็จะเอ๋บายบายนึกถึงคหบดีชาวนาต้องทำไมต้องขยันขยันหวานเสร็จแล้วก็ถ่ายก่อนถ่ายก่อนถ่ายเสร็จหวานหวานก็เป็นศีลเอาหวานเป็นสมาธิเอาน้ำข้าวน้ำออกเป็นปัญญาราคะเบาบางโทสะเบาบางโมหะเบาบางดีนะคะคุณแม่เนี่ยเอาคนฉลาดมาบวชเนี่ยก็คอยไกด์ไปนะแต่เสียงต้องอ่อนโยนเอสาหังพันเตเอสาหังพันเตเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็จะนอบน้อมละเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะพูดผิดเราไม่ต้องกลัวเพราะว่าใจเราถึงพอใจเราถึงเนี่ยทุกอย่างจะน้อมเข้าไปยกคือเราเป็นบุคคลที่จะเข้าไปสู่เป็นบุคคลที่ควรอัญชลีได้เนี่ยมันต้องตัวตนเล็กมันชนะใครก็ไม่ได้เพราะว่าทักษิณาวัตรถ้าไม่ใช่ทักษิณาวัตรคือการที่เราจะเข้าบวชรักษาพรหมจรรย์เนี่ยเราต้องเหมือนกับเราต้องนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าจนกระทั่งเราเนี่ยแบบมีพระองค์อยู่ในเศียร9ของเราเนี่ยมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกนะเราถึงจะเป็นบุคคลที่ควรอัญชลีเป็นบุคคลที่ควรรับทักษิณทานเดี๋ยวมาอาทิตย์นี้อยู่ด้วยกันเดี๋ยวเราก็เทรนกันเลยค่ะเจ้าสำนักเทรนเองเลยแม่เป็นบุญเจ้าค่ะนี่ไงดูสิพอเราเกิดฝนตกขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่มันพร้อมจะไปไงคะเติบโตเห็นไหมนี่เราไม่ได้ขึ้นกันมาบนนี้นานแล้วนะเมื่อเช้านี้คุณแม่ขึ้นมาอธิษฐานจิตตรงนี้นี่มาดูเอาดอกไม้มาดอกไม้ที่ไอ้เจ้าเบสมันลาคุณยายแล้วคุณยายก็บอกเออเดี๋ยวเบสยายจะเอามาที่นี่เลยพอวางดอกไม้อธิษฐานจิตเสร็จวันนี้ฝนตกแล้วก็ทุกอย่างกลับมาเนี่ยค่ะนะอ้าวนี่เป็ดเทศเขาออกมาได้เหรอจ๊ะฮะน้องเป็ดเทศเขาออกมาได้เหรอลูกเรากลับมาเห็นถึงความร่มเย็นแล้วก็การอธิษฐานจิตที่มันสำคัญจริงๆนะคุณแม่เนี่ยขอให้ทำสิ่งที่มันกำลังยากเนี้ยให้เป็นการสร้างบารมีเลยคือไม่กลัวเลยอ่ะแล้วก็ทำจนกระทั่งเรามีความรู้สึกว่าเราผ่านความกลัวไปได้ความสำเร็จที่มันได้จากการอดทนมันก็กลายเป็นธรรมของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์อ้าว200คนเจ้าค่ะ200คนพี่ติ๋งกำลังจะเริ่มอ่านคำถามแล้วนะคะพี่ติ๋งกลับบ้านแล้วใครอยากคุยกับพี่ติ๋งส่งเข้ามาเลยค่ะส่วนคุณแม่เนี่ยอยากขอแบบทอดสายตาไปไกลๆเนี่ยสะอาดเลยนะเนี่ยใบไม้สดปิ้งขึ้นมาทันทีเลยนะจริงนะพี่ติ๋งเนี่ยเห็นไหมเขาบอกว่าฟ้าหลังฝนเนี่ยอีตอนที่ทำงานรดน้ำต้นไม้กันถึงจะเอาน้ำฉีดยังไงมันยากลำบากยังไงวันนี้เรานัดหมายกันตั้งแต่ทางข้าวว่าเขาบอกว่าวันนี้ฝนจะตกเขาบอก 20% ไม่ตกหรอกตรงเวลาเลย15 นาฬิกาตกลงมาแปะ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 เห็นไหมคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็อาจจะมีอีกตอนเย็นเพราะเมื่อกี้ก็ยังตกอยู่คณะไม่ฉีดก็เลยร่วมแรงร่วมใจไม่ต้องรดน้ำไงเพราะเทวดารดให้ก็เลยมาเป็นผู้หญิงสร้างบ้านแบบขนปุ๋ยเห็นคุณแม่ชีทำงานขนาดนี้นี่นะดูสิกลัวเลยจ้ะยังใส่กันอยู่นั่นละลูกไปเลยลูกเด็กๆเนี่ยแม่ชีน้องจ๋าพาเลยค่ะเรายังมีคนที่ยังช่วยขนอยู่ลูกส่งไปเลยเพราะเราปลูกเขาไว้ตั้งแต่รุ่นแรกเลยนะดูเยี่ยมสิเนี่ยไอ้เฟิร์นทรีเนี่ยคุณแม่ชอบมันมากเลยมันเขี้ยวขจีเนี่ยเราเป็นผู้หญิงสร้างบ้านดูเด็กๆได้รับทุนสิชื่นใจไหมชื่นใจทั้งนั้นแจกของสองตะเกียงพี่ติ่งเห็นงานที่พี่โน้ตพ่อโน้ตเขาตัดอันสุดท้ายแล้วโอเคไหมโอเคเจ้าค่ะโอ้สุดจริงๆตั้งแต่อันแรกก็โอเคแล้วเพียงแต่อยากเพิ่มนิดหน่อยเลยแต่ไม่ใช่เรียงลำดับใช่ค่ะนิดหน่อยมันก็เป็นประวัติศาสตร์ละแล้วก็พี่โน้ตเขามาทำงานเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเขาจะมาอีกเขาเห็นเรามีรถกอล์ฟเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาไปรวบรวมศิลปินกับผู้กำกับถวายรถกอล์ฟอีกคันนึงเพราะว่าเขารู้เลยว่าเราจำเป็นเพราะว่าเขาโอ้โหขนกล้องกันอะขนกล้องกันอะทำงานกันแบบสุดดิสุดเดชลงไปเลยติดต่อผ่านนุ้ยด้วยเจ้าค่ะได้ราคาพิเศษเออใช่เพราะว่าโปรเนี่ยให้ราคาพิเศษได้คือของเราเนี่ยมาซอสโปรจ้า
เดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่ให้เขาคุยจ้ะจ้ะคุณแม่อยากได้3ตอนหรือ2ตอนเพราะว่าราคาพอๆกันเลยเจ้าค่ะคุณแม่อยากได้ยาวหน่อยเพราะว่าตอนนี้มันต้องเป็นเพราะเรามีสั้นอยู่2ค่ะมียาวอยู่1เราต้องนึกถึงคนแก่เพราะยาวนี่ราคาเท่าพอๆกันเลยเนาะพอๆกับโฟวิวอะค่ะพอๆกับสีแดงอะสีแดงกับอันยาวพอๆกันนี่เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะวันนี้คุณแม่ดูองค์ดำเห็นไหมคะเห็นองค์ดำไหมเจ้าค่ะชมเก่งมากเลยตอนนี้วางแผนน้ำจะเสร็จก่อนวันที่21คือการที่คุณแม่มีร่างกายแข็งแรงเนี่ยไม่ใช่คุณแม่กินยาวิเศษอะไรนะแต่คุณแม่เนี่ยมีบริวารดีโอ้ดีมากมันดีมากซะจนเราต้องลุกขึ้นมาแค่เพียงบอกเป้าเขาก็ทำเนี่ยต้นไม้วันนี้ย้ายตั้งหลายต้นนะที่จะทำให้ตรงบริเวณไซเนี่ยมันเป็นนางเอกเห็นไหมคะเพราะน้ำมันไปถึงโน่นแล้วมองไปนะคะเนี่ยค่ะพี่ติ๋งมองถึงตรงแมนดาร่าเนี่ยทุกอย่างเป็นอะไรที่แบบเดี๋ยววันนี้หรือพรุ่งนี้ต้องไปเยี่ยมไซ40ตันอยู่ข้างหน้าทางโน่นยังไม่เห็นใช่ไหมเห็นในทีวีเจ้าค่ะอยากไปดูเลยไหมวันนี้ไหมพรุ่งนี้ก็ได้เจ้าค่ะพรุ่งนี้ค่ะเนี่ยรถเรามีเนี่ยจ้ะสวยไหมคะสวยค่ะสวยได้เดี๋ยวแสงมาจะปิ้งออกมาเลยค่ะนี่นุ้ยขอน้ำมาแม่จิบน้ำนิดนึงอ๋อได้จ้ะได้เอาเลยค่ะนันทวันคุณยายตอบคำถามตรงนี้ไหมล่ะพี่ติ๋งนั่งตรงนี้แล้วคุณยายยืนตรงนี้อ่ะพี่ติ๋งนั่งตรงนี้อ่ะคุณแม่ไม่นั่งลูกศิษย์เจ้าขาลูกศิษย์เจ้าขามีอะไรจะถามคุณยายไหมเจ้าขาคุณยายเจ้าขาคุณยายเจ้าขาพร้อมตอบอันนี้นี่ฝนมันไม่ตกเอาออกได้ไหมมันร้อนกันนะได้กำลังจะทักคุณแม่อยู่พอดีเลยเพราะว่าเมื่อกี้นี่ตอนที่ไปรับพี่ติงอ่ะโอ้โหนี่อบเลยนะเสาหน้าเลยนะเนี่ยอันเนี้ยอันนี้เย็นเย็นนิดนึงเครื่องมะนาวขอบใจจ้ะก็แม่ชีจ๋าคุณแม่ไม่มีน้ำให้มีใครหิวก็ไปเอาน้ำปลาหน้ามาดื่มกันนะลูกนะจ้ะคุณแม่เจ้าค่ะถามเรื่องพื้นอย่างตอนหลังเที่ยงนี่เจ้าค่ะดื่มน้ำปลาหน้าได้แล้วฉันผลไม้ได้ไหมเจ้าค่ะไม่ได้เลยจะมีที่ทำได้ก็จะเป็นเช่นที่มันเป็นโอสถคือถ้าเราไม่ป่วยเนี่ยเราไม่ควรเอ็กเซมพวกที่อาพาธเขาก็จะดูตามตำราที่หมอบอกว่าต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้นใช่ไหมคะถ้าเราไม่ได้เราแข็งแรงดีเนี่ยเราก็เนี่ยค่ะดื่มน้ำปานะในเวลาที่เรามีความรู้สึกเหมือนกับว่าร่างกายเดิมมันต้องการเช่นเราเคยกินข้าวเย็นพอเราดื่มนี่ไปก่อนสักห้าโมงก็ไม่ได้ต้องการแหละเขาก็จะมีปานะใช่ค่ะก็จะเป็นแบบก็จะเป็นเภสัชนั่นแหละก็จะเป็นเหมือนสมุนไพรอย่างวัดป่าเนี่ยก็จะมีสมุนไพรที่คุกๆเลยสำหรับระบายลมหรือว่าถ้าเผื่อว่าเราอยู่ในขั้นตอนของร่างกายมันต้องการพลังงานก็อาจจะเป็นน้ำผึ้งเนี่ยค่ะถามไปเฉยๆเจ้าค่ะแต่คิดว่าทนได้อยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่ได้ทานอยู่แล้วเจ้าค่ะจริงๆเราก็ที่จริงแล้วอาหารจริงๆถ้ามันไม่หิวมันก็เป็นของเหลือลบถ้าเราโหยอะอย่างตอนนี้คุณแม่รู้สึกว่าร่างกายมันน้ำหนักลดตอนนี้ลดนะตอนนี้เหลือ50ทำไมมันลดยังไม่รู้เลยลดเยอะไปก็ไม่ดีนะเจ้าค่ะโดยไม่มีเหตุผลแต่ว่ามันแข็งแรงนะลดแบบดีท็อกนะมันยามันทำให้เราขับถ่ายดีท็อกพิษออกนะคุณแม่สังเกตแล้วมือก็หนาขึ้นก็แต่เหลืองเหลืองก็ต้องกินฮะเพลียไหมเจ้าคะก็นิดหน่อยเหลืองก็ต้องไข่ขาวกับน้ำข้าวเงี้ยเมื่อเช้าเห็นคุณหมอนุ้ยทำใช่ใช่แล้วเราก็เบื่อไงเราก็จะไม่กินพี่คุณแม่หันเราก็ทำเพิ่มคุณแม่ก็ตัวจะเหลืองไปเหลืองไหมเหลืองค่ะทุกทีมันจะแดงเราก็ต้องรู้อยู่ว่าตอนนี้มันกำลังต่อสู้แต่ว่าน้ำหนักลดคำถามไม่ค่อยมีเจ้าค่ะเพียงแต่ว่าชมว่าตรงนี้สวยงามมากคุณแม่ก็เคยขึ้นมาตรงนี้บ่อยนะจ๊ะ
แต่ระยะหลังสัก2เดือนนี้ไม่ได้ขึ้นมาเลยนะมองลงไปตรงนี้นะคะมันมหึมาเลยแต่ก่อนบ่อมังกรเนี่ยดูใหญ่มันมังกรมันแค่ตรงรถสีเหลืองอ่ะจําได้มั้ยคะใช่มันมหึมาเลยเจ้าค่ะเราไม่ห่วงเรื่องที่ปลูกเลยเพราะเราสามารถอยู่แล้วแต่เราขอน้ําก่อนแล้วเราก็รู้สึกได้ว่าการที่ต้นไม้พยายามอยู่กับเราเนี่ยเขาก็บอกเราแล้วว่าประมาณไหนอ่ะที่เราจะต้องดูแลเขาแต่เราเนี่ยจะไม่หยุดในการที่จะปลูกไปเรื่อยๆเราจึงต้องเผื่อไว้อนาคตนิดนึงคือต้องมีอนาคตให้เขานิดนึงเสียงอะไรจ๊ะ อ๋อไม้ค้ำนะจ้ะดีจังเลยระยะหลังเนี่ยคุณแม่เห็นว่าทุกคนไม่ค่อยมีข้อสงสัยแสดงว่าการปฏิบัติคงดีคือเวลาเราพูดถึงเรื่องการเป็นอยู่ของนักบวชนะจำว่าถ้าจะกินมื้อไหนก็ตามถ้ากินด้วยความอยากผิดวินัยหมดอ๋อมันไม่ใช่มื้อเดียวอย่างนี้มันไม่ใช่นับอย่างนั้นถ้ากินมื้อไหนแม้มื้อเดียวด้วยความอยากก็ผิดวินัยต้องกินแบบละความอยากกินด้วยความหิวได้หิวเป็นทุกขเวทนาเก่าที่กินแล้วถ้าไม่รู้จักประมาณในการบริโภคจะมีทุกขเวทนาใหม่เพราะอิ่มเกินไปใช่เพราะฉะนั้นต้องพิจารณาจะเอกาหนเดียวก็ต้องไม่เป็นไปเพื่อความอยากจะ2ครั้งเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ร่างกายต้องการก็ต้องไม่เป็นไปเพื่อความอยากอย่างกลุ่มนักบวชในฝ่ายวัชรยานเขาทำงานมากเลยแต่เขากินเจนะของเขาเนี่ย3ครั้งแต่เป็น3ครั้งที่ละความอยากแล้วมันมาเอามาอวดกันไม่ได้มันอยู่ที่ว่าแม้แต่ไม่กินเลยแล้วละความอยากกับต้องบริโภคตามที่มันมีความทุกข์ของร่างกายในแต่ละลักษณะก็ต้องเป็นไปเพื่อละความอยากแต่คนไทยไม่ค่อยเข้าใจเหล่านี้มักจะแบบมีศีลัพพตปรามาสมีข้อยึดติดที่เป็นแพทเทิร์นแต่ว่ามันไม่ได้เป็นไปเพื่อการพ้นทุกข์เชื่อต่อมาว่าก็เหมือนผ้าส่องบาทนะไม่รู้ว่าล้างบาทเพื่ออะไรล้างบาทเพื่อสะอาดส่องบาทก็เพื่อตรวจดูว่ามันรั่วเปล่าแต่มันทำตามๆกันเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องรู้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเข้ามาอยู่ในพระธรรมวินัยมันจะค่อยๆสอนเราเองว่าเราต้องละศีลัพพตปรามาสคือข้อปฏิบัติที่ทำตามกันมาแต่มันไม่ได้เพื่อความก้าวหน้าบางทีมันเป็นทุกข์ซ้อนทุกข์ซะด้วยซ้ำมันเป็นความเชื่อที่ผิดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสังเกตว่าไอ้กิเลสเราตัวไหนมันโผล่ก็จับตัวนั้นน่ะเอาออกมาแล้วเรียนรู้ว่าเป็นไปเพื่อทำลายไอ้ตรงนั้นน่ะเช่นมันหิวแล้วเราก็อยากกินอันนี้ไม่ได้แต่ถ้าหิวพิจารณาว่าสิ่งที่หิวมันต้องรู้จักประมาณในการบริโภคเตรียมตัวไว้ในกรณีที่เรามีช่วงเวลาที่เราบริโภคได้เราต้องบริโภคยังไงที่มันพอดีเพราะมันพอดีมันจะไม่หิวในมื้อต่อไปถ้าเกินพอดีมันจะหิวในมื้อต่อไปนะเพราะร่างกายมันเป็นอย่างนั้นนะที่หลังๆไม่อ๋อมีคุณกฎชมนขอคำอวยพรวันเกิดมาเมื่อเช้ามีคนหนึ่งแต่วันนี้ใช่คนเดิมไหมเจ้าคะไม่ใช่นี่คนใหม่เจ้าค่ะแต่เป็นวันเกิดของท่านก็เลยอยากได้คำอวยพรจากคุณแม่เจ้าค่ะคุณกฎชมนจริงๆเราก็เกิดกันทุกวันน่ะแหละแต่เป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์ก็ต้องมีสติเป็นการเกิดอย่างมีสติพรที่ดีที่สุดก็คือการเจริญสติสติเป็นรางวัลที่มีค่าสำหรับเราเราเจริญสติอารักขาจิตไว้จนกระทั่งจิตของเราไม่ขุ่นมัวไม่ว่าจะเป็นการกระทำใดๆในวันเกิดเนี้ยขอให้มันเป็นของขวัญที่มีค่าสำหรับเราคือเราไม่ทำให้เกิดชีวิตที่มันไหลไปสู่ความเสื่อมไม่มีชีวิตที่ตกต่ำไม่มีชีวิตที่ทำให้เราเหมือนเราไม่ให้รางวัลตัวเราถ้าเราเกิดทุกวันเรารู้ว่าเราเกิดทุกวันเราให้รางวัลตัวเองได้เราปิดประตูนรกได้แล้วเราก็ทำกุศลที่มันทำได้ยากแต่มันมีศรัทธาในวันเกิดนี้มันก็เลยมีความตั้งใจเช่นมีศีลมีธรรมมีการแบ่งปันมีการเกื้อกูลมีการสละไปทำบุญเพื่อสละจาคะก็คือสละความเห็นแก่ตัวของเราไปโอ้โหอย่างเงี้ยมันจะเป็น
เป็นสิ่งที่มีค่าที่เราให้กับตัวเราเองค่ะก็ขอให้เป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์นะคะจ้ะสาธุไม่มีแล้วเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุไหนพอดีหลายคนเลยว่าตอนนี้ค่ะมาดามจีนมาดามกดเนี่ยโอ้ลันขึ้นไปแล้วเพราะเพิ่งมาเปิดเนี่ยเจ้าค่ะก็เลยไม่เห็นคิดถึงคุณตีค่ะขออนุญาตไปดูเพื่อนแล้วเพื่อนก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วจ้าค่ะก็ฝากกราบขอบพระคุณที่แม่การผ่าตัดเรียบร้อยเรียบร้อยเจ้าค่ะก็เข้าไปวันพุธวันพฤหัสอยู่ ICU สุกออกมาเสาร์ก็พักฟื้นอาทิตย์ก็โอเคก็จริงๆไปเยี่ยมวันเสาร์เขาก็ไม่ค่อยรู้สึกตัวแล้วเจ้าค่ะแต่พอไปเยี่ยมวันจันทร์อีกทีวันอังคารก็ดีละพอพุธก็ออกได้เลยคือผ่าวันพุธออกวันพุธตอนนี้ดูตาม Facebook ออกมาทานข้าวข้างนอกแล้วแล้วเขาก็จะใส่หมวกคล้ายๆคุณแม่อย่างนี้นะเจ้าค่ะก็บังที่ผ่าได้หมดเลยเพราะว่าส่วนอื่นคุณหมอก็ไม่ได้โกนออกก็ยังสวยงามตามธรรมชาติพูดถึงคนป่วยก็นึกถึงคุณธเนศนะคะคุณธเนศหายไปหรือเปล่าคุณแม่ไม่เห็นคุณธเนศมาเตือนให้คุณแม่ดื่มน้ำหรืออะไรเลยให้คุณธเนศสุขภาพแข็งแรงนะคะใช่ไหมคุณธเนศหายไปไหมระยะหลังเนี่ยไปมีอยู่ช่วงนึงแบบว่าบอกว่าไปเข้าโรงพยาบาลหรือเปล่าเฟซบุ๊กถูกบล็อกอะไรอย่างเงี้ยมีปัญหาเรื่องเฟซบุ๊กต้องตั้งแอคเคาท์ใหม่ก็เข้ามาแล้วตอนนี้ก็หายไปอีกละก็เห็นทักๆกันอยู่นะเจ้าคะเห็นเพื่อนๆก็ทักๆกันอยู่ว่าหายไปไหนคุณแม่เองก็อยากจะให้กำลังใจกับท่านที่กำลังติดตามแล้วตอนนี้เรากำลังดูนะคะว่างานของเราซึ่งนันทวรรณกับออฟซอลเขาก็จะไปตัดต่อคือสิ่งที่คุณแม่พูดอยู่เนี่ยถ้าอะไรที่มันรู้สึกว่ามันยาวมันมีก้างเยอะเขาจะไปเลมแล้วก็ตัดแล้วก็จะไปใส่ใน YouTube ให้ไม่เกิน30นาทีต้องตามไปดูมีคนตามไปดูไหมเริ่มใส่เข้าไปหรือยังนันทวรรณมีคนตามไหมเห็นไหมคะคือค่ะตอนนี้เราก็โปรเชนเข้ามาสอนพวกนี้ก็เป็นลูกศิษย์โปรเชนค่ะเดี๋ยววันที่22โปรเชนมาด้วยเอาครอบครัวมาก็ทุกคนก็อยากจะมาถวายงานคุณยายใน40ปีก็คุณยายก็โอ้ไม่ต้องจัดงานเองแล้ว40ปีให้ลูกศิษย์จัดแล้วเราก็รู้สึกว่าดีเนาะดีเนี่ยไม่ใช่หมายความว่ามีลูกศิษย์มาจัดให้คือดีนะที่เรารู้จักวางกันซะก่อนคือก็ทำงานได้ค่ะแต่ว่าเป็นการทำงานที่แบบยอมลดเพดานลงแล้วก็มีชีวิตที่แบบยังร่าเริงในงานถึงแม้ว่างานจะหนักขึ้นแต่เราก็จะมีทีมเวิร์คที่แข็งแรงขึ้นก็เนี่ยวันนี้เขาก็ทำงานนอกเวลากันเห็นไหมคะทุกทีเนี่ยโอ้โหมาแล้วทั้งต้นอันนี้คือต้นตะแบกแหมมาแบบเหมือนย้ายต้นไม้แบบยกอะไรนะคะยกถั่วงอกออกมาจากนั่นเลยเนี่ยกำลังจะออกจะแบบตะแบกเขาออกดอกสวยนะตะแบกเนี่ยเป็นต้นไม้ที่ขึ้นเองในหมู่บ้านของเรานะไอ้ที่เราเว้นไว้เนี่ยก็คือตะแบกอีตรงที่เราขุดน่ะพี่ติ๋งเรามาตรงนี้กันเรามาดูเขาเอาไว้ตรงไหนถามชมตะแบกไว้ตรงไหนจ๊ะชมตรงไหนเลยจ๊ะตะแบกอ๋อเอาดินมาเลยครับมันอยู่บนภูเขาเนี่ยละดีครับโอ้อันนี้ต้องดูแลดีเพราะว่าเขาเพิ่งออกใบอ่อนค่ะแต่เราจำเป็นต้องเอาออกพี่ติ๋งขาเพราะตรงนั้นเราจะทำให้มันเป็นกว้างผู้หญิงสร้างบ้านโอ้สวยคือมันเป็นต้นไม้อ่อนนะคะคุณแม่ไปไหนคะคุณแม่นั่งตรงนี้ค่ะค่ะจะได้ไม่น่ากลัวหวาดเสียวไหมไม่พี่ติ๋งนั่งตรงนี้พี่ติ๋งนั่งตรงนี้พี่ติ๋งลงไปนั่งตรงนี้เจ้าค่ะนึกว่าคุณแม่จะไปไหนคุณแม่นั่งตรงนี้อึบนี่อ๋ออันนี้ไม่ต้องใส่รถเลยมาแบบรถแท็กๆเลยอู้ฟ้าสวยจังทุกคนระวังนะคะทุกคนระวังนะคะ
ก็ยายหนูคนหนึ่งนะที่มารดน้ำที่ว่ามาปฏิบัติแค่เพียง1เดือนยังอยู่ไหมคะไปบวชแล้วเดี๋ยววันที่13บวชแล้วก็วันนั้นยังชี้หน้าอยู่เลยบอกเดี๋ยวก็บวชเดี๋ยวก็บวชก็ค่ะไปเตรียมตัวบวชแล้วค่ะ13เลยเหรอเจ้าคะจ้ะ13บวชเพราะว่าเขาคงอยากเป็นนักบวชตอนช่วงงานน่ารักฮะอยากขึ้นรถน้ำแบบนักบวชก็นะเป็นความขันแข็งค่ะขันแข็งเนี่ยค่ะคุณแม่อยากจะให้กำลังใจท่านที่ดูอยู่ว่าพวกเราทำงานกันล่าเริงในเวลาอย่างนี้เนี่ยเรารู้เลยว่ามันควรจะเป็นเวลาที่เขาเลิกงานเรารู้หมดแหละแต่ว่าคนของเราเนี่ยมันเอาหัวใจมาเพราะว่าเราเร่งงานกันอยู่ในช่วงนี้อ้าวอ๋อมีต้นนะต้นต้องยางนาอีกต้นนึงค่ะชมหลุมมันได้เหรอชมหลุมได้ไหมหลุมใหญ่ไหมเอาดินใส่เยอะๆนะจ๊ะวิจารณ์เพราะมันสวยคือคุณแม่เนี่ยเป็นคนรักต้นไม้ไงพอเห็นต้นไม้อย่างเงี้ยเรารู้เลยว่าเขาจะอยู่ต่อไปเลยพี่ติ่งตรงเนี้ยชมเขาดีไซน์ว่ามันจะได้เป็นน้ำตกจริงๆเรายังทำไม่เสร็จกันก็เวลาปลูกต้นไม้ก็นึกถึงนกหนูที่จะมาเพื่อที่จะหัวเราะอะไรเหรอฮะคุณยายลอยได้คุณยายลอยเมจิกใช่เป็นพี่ติ๋งไม่ลอยหรอคุณยายลอยสิของติ๋งยังเห็นขาเจ้าค่ะของคุณแม่ไม่เห็นขาก็เนี่ยค่ะหาเรื่องสนุกกันไปวันหนึ่งทำงานวันนี้คุณแม่ไม่ต้องรดน้ำตอนช่วงพี่ติ๋งไม่อยู่ตลอดทั้งสัปดาห์คุณแม่รดน้ำจนถึง4 ทุ่มไม่มีใครมาเร่งให้คุณแม่ขึ้นพักโอ้โหมีความสุขที่สุดแล้วต้นไม้มันก็สวยงามไม่งั้นจะไปคุณแม่เจ้าขาคุณแม่เจ้าขาคุณแม่เจ้าขาพักแหมพี่จอยเนี่ยนะไม่เข้มแข็งเลยจอยเขาก็ป่วยนะใช่จอยเขาต้องพักเป็นไซนัสเหรอคะไซนัสก็พี่จอยเล่นแบบตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำตอนเที่ยงคืนก็ยังเห็นเธอทำงานอยู่เจ้าค่ะทำงานค่ะงานเยอะค่ะช่วงนี้งานเยอะแต่เป็นความสุขในงานพระเอกทั้งหลายคุณแม่ขออย่างเดียวรอด วางตรงไหนก็ได้ขอรอดนะจ๊ะรอดนะจ๊ะพ่อชมอาหารก่อนอาชมรอดไหมจ๊ะอ้าววันนี้เขาไปเก็บมะปางมานะนี่ขอยืนยันว่ามะปางนั้นจะแบ่งให้พวกเธอกินกันทุกคนเลยมะปางนั้นอยู่ไหนอ่ะเขาเก็บมะปางเราต้องให้เขาเลยพวกเราเดี๋ยวให้เอามะปางที่เก็บให้คุณยายน่ะที่ปาเก็บให้คุณยายเนี่ยเอาไปแบ่งกันกินเลยถุงมะปางให้ปุ๋ยแบ่งไปเลยนะจ๊ะจ้ะอันนี้น้ำของน้ำซึมค่ะน้ำซึมแต่วันนี้ฝนตกมันก็เลยมีดินลงไปบ้างจึงมันใสเลยค่ะก็อยากให้ทุกท่านได้แบบเหมือนเราสาธุกับต้นไม้ต้นนี้กันก่อนเพราะดูนะคะเนี่ยแบบเขาเพิ่งแตกใบคุณแม่ก็เป็นห่วงเขาอยู่แต่ถ้าเขาอยู่ตรงนี้เขาออกดอกเขาจะสวยเลยก็เป็นต้นไม้ที่อดทนอึดมากเลยค่ะยกแล้วติดมาได้ยังไงเนี่ยจิกเข้าไปเลยคุณแม่ฮะใช่ค่ะโหเก่งจริงๆดินดีหน่อยนะครับดินดีหน่อยนะลูกปุ๋ยเยอะๆตั้งแต่ทำปุ๋ยเองได้เนี่ยดูเขากล้าใช้ปุ๋ยนะนี่คุณเสรีน่ารักวันนี้ทำปุ๋ยฝนตกไงรีบเป็นใหญ่เลยกับแชมป์เพราะมีคุณเสรีมีแชมป์มีคุณเสรีนี่นอนไหนคะนอนอยู่กับกลุ่มเขาตระกูลสะใจดีไปแล้วคือตั้งแต่ติ่งไปเขายังไม่ไปเลยเหรอเจ้าคะเขาอยู่โอ้โหเขาเป็นสะใจดีไปแล้วสะใจดีนามสกุลไม่คุณแม่แอบเห็นดูอยู่โอ้ดีที่นี่แบบมันก็ดีทั้งนั้นแหละใครมาอยู่ก็ดีหมดได้ยินคุณแม่จะสร้าง300กุฏิเหรอเจ้าคะอยากให้สอด300กุฏิขอโทษนะคะมีที่ขนาดนี้ถ้าผู้หญิง
มาขออยู่เนี่ยไม่ให้อยู่ไม่ได้หรอกค่ะเท่าของสะใจดีนั้นนะท่านใช่ละอย่างนั้นแหละสบายเลยก็ใช่แล้วก็เดี๋ยวก็ห้องน้ำสอดกันไปใช้ห้องน้ำรวมนอนอย่างนั้นอ่ะนอนคนนึงได้ไอจีตัวนึงสบายสบายอ่ะมันเท่านั้นอ่ะพอแล้วเราไม่ได้ต้องการอยู่เรามาบวชเพื่ออะไรอ่ะเพื่อเรียนรู้กับการอยู่ง่ายสุขง่ายใช้น้อยนะคะสุขเมื่อสร้างแล้วก็สุขเมื่อให้ไปทานข้าวกับน้องนิดมาน้องนิดถามเตรียมแล้วน้องนิดก็ถามพี่ติงนู่นนี่นู่นแล้วก็บอกไปเรื่อยคือเขาไม่เคยมาอยู่ไงเจ้าคะก็บอกไปเขาว่าพี่ติงถามจริงๆพี่ติงมีแบบเหมือนเปลี่ยนใจบ้างไหมคือคิดเปลี่ยนใจบ้างไหมไม่มีไม่มีเขาก็บอกมีบ้างไหมไม่มีพี่ติ๋งตอบเลยว่าตอบเลยไม่มีเลยเหรอพี่ไม่มี มีแต่ว่าเมื่อไหร่จะเร่งวันเร่งคืนบอกเอาไปสักอาทิตย์หน้าได้ไหมใช่รู้แล้วรอดไปแบบอยากเหลือเกินไม่งั้นเดี๋ยวคือแล้วหนูนิดเขามีเปลี่ยนใจไหมล่ะคือนิดเขาแค่ลูกอะไรเงี้ยค่ะคือลูกแค่นั้นนะคะแต่ก็เจรจาน่าจะโอเคแล้วอ๋อเพราะว่าห่วงลูกสินะคือลูกห่วงแม่ลูกจะมานอนด้วยที่ตรงโรงแรมใกล้ๆอย่างเงี้ยเจ้าค่ะโถมานอนกับคุณยายนั่นแหละเขาก็ตกลงกันคือใกล้เยอะก็เดี๋ยวแม่ก็ไม่เป็นอันวิเวกก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ค่ะคืออะไรที่เป็นห่วงที่สุดในใจของผู้หญิงที่เป็นแม่ก็คือลูกเนี่ยแหละลูกเนี่ยแหละเอาหัวใจของแม่ไปทั้งหมดเลยถ้าเผื่อเราสามารถที่จะทำให้เด็กเขาโตได้ในวันที่เราจากเป็นนะแม่จะสบายใจเลยว่าเขาทำได้ละคือหมายถึงว่าลูกเราอ่ะเขาทำได้ละนั่นคุณแม่ก็อยากให้ทุกท่านได้รับรู้ในสิ่งที่มนุษย์ต้องฝึกไม่จากเป็นก็จากตายดูสิเวลาลูกชายบวชน่ะแม่ดีใจจะตายเพราะฉะนั้นถ้าแม่บวชลูกชายก็ต้องดีใจมากๆด้วยนะปูน เสียงยายจ๋าเนี่ยจะทำให้ปูนแบบคุณยายวันนั้นแบบพอดีมีเรื่องแบบเขาเรียกอะไรนะต้องปรึกษากันเสียงดังหน่อยอะไรเงี้ยปรึกษาคือคุยกันแล้วก็เริ่มรู้สึกกับลูก พี่ติ๋งปูนว่าไงรู้ไหมเจ้าคะเราก็บอกเอางี้แล้วกันตามใจปูนเถอะเดี๋ยวแม่ก็ไม่อยู่ละแม่ไปบวชแล้วคุณจะเอาไงก็ตามใจปูนเถอะก็คือพูดแบบงอนๆแม่ครับถ้าคุณยายจ๋านั่งอยู่ตรงนี้คุณแม่จะพูดอย่างนี้ไหมครับเรานะโอ้นะแบบไม่คิดดูดีๆนะครับถ้าคุณยายจ๋านั่งอยู่ตรงนี้คุณแม่จะพูดอย่างนี้ไหมครับโอ้โหเดี๋ยวนี้มีเรื่องให้ย้อนแล้วก็ซึมไปเสียโอเคเดี๋ยวค่อยคุยกันพอเข้าใจได้ลูกปูนแหมมาติดปีกที่นี่เองแม่เขาบอกปูนมาติดปีกที่นี่ปูนน่ะมีปีกอยู่แล้วปูนน่ะพร้อมบินอยู่แล้วยายรู้โอ้ไม่มีผู้หญิงแม่ถามกลับไปนี่เย็นลงเยอะเลยเจ้าค่ะคือกลับไปนี่แบบเขาก็เกรงใจเราเราก็เกรงใจเขาใช่แล้วก็อยู่กันอย่างเย็นขึ้นเยอะเจ้าค่ะเนี่ยจริงๆแล้วชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละชีวิตมันเป็นอย่างนี้จริงๆหรอกเราก็รู้แล้วโอ้ไม่มีเขาเราก็ลำบากมากนะจะทิฐิอะไรก็ลำบากนะฟอกสบู่ให้จริงก็ผิดขวดไปหมดต้องเอาขวดนี้ลงก่อนไปเอาขวดนี้ลงก่อนไอ้หมาก็เป็นที่รับกรรมไปว่าขนมันร่วงเป็นไงความถือดีของนายหญิงเคยเป็นมาก่อนความถือเธอไม่ใช่ใช่ฉันทำเองฉันทำได้ทุกอย่างเป็นไงคะกรรมของสัตว์โลกจริงๆกลับไปก็ทุกคนก็น่ารักดีเห็นไหมแล้ววันนี้กุหลาบนี่โซมกว่าตอนใหม่นะคะเพราะเพลี้ยลงลายแดงลงแต่ไม่กลัวแต่ใจมันไม่ได้ลงที่ใจเราอ่ะเราก็จะถามเฮ้ยเธอมันลงอ่ะทำไงดีโอเคค่ะเดี๋ยวหนูทำให้เห็นไหมก็แต่วันนี้เอามานะเจ้าค่ะอ๋อเหรอแล้วคุณอยู่แบบพอดีเอามาแล้วฝนมันตกไงจ๊ะก็เอาไว้ตรงพี่นิ่มแล้วนี้พอตอนคุณแม่ออกมาฝนยังตกอยู่ก็ยังไม่ออกมาเดี๋ยวมันช้ำโดนน้ำแล้วช้ำคือจริงๆกุหลาบที่นี่ก็งามมากเลย
โอ้โหพี่ติ๋งแล้วเดี๋ยววันที่14เนี่ย15เนี่ยมาอีก 6,500 ต้นน่ะของพี่หมอนุ้ยอ่ะอ๋อเดี๋ยวค่ะเมื่อเช้าคุณแม่ Facebook ให้ติ๋งตัดรับทราบเจ้าค่ะอย่าตัดหมดนะห้ามตัดยาวนะอันนี้ต้องเก็บคืออันที่มีดอกอ่ะจะไม่ตัดเจ้าค่ะจะเร็มแล้วก็ดูทุกวันเจ้าค่ะ Facebook คือจริงๆ Facebook เนี่ยมีประโยชน์อุ๊ยชมตัดออกหมดเลยเหรออ่ะชมอะไรออกอ่ะจ๊ะเผลอแป๊บเดียวกับพี่ติ๋งมันตัดอะไรกันล่ะคุณแม่เจ้าขามันต้องตัดบ้างมันต้องเอาเม็ดออกเหรอจ๊ะโอ้วันนี้กลับไปมันกำลังมีดอกด้วยนะชมใช่ไหมเอาเม็ดสีดำๆออกมันจะแย่งน้ำกินเจ้าค่ะอืมจ้ะไอ้เราก็เสียดายไม่ใช่เสียดายอะไรเสียดายดอกเสียดายใบระวังนะเด็กเนี่ยคุณแม่ก็แบบมีความรู้สึกว่าเวลาที่เราจะมีอะไรดีๆเนี่ยความสุขระหว่างทางมันเป็นความสุขที่มันมีความทรงจำพี่ติ๋งก็พี่ติ๋งจะต้องรู้ว่าการบวชของพี่ติ๋งเนี่ยมันจะมีความทรงจำของบริวารของลูกของคุณพ่อที่มองเห็นพี่ติ๋งเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปมีคนสมัยเยอะแล้วก็ยังบอกเลยโอ้ยนี่บวชครั้งนี้7วันเดือนนึงอย่ามาเลยไว้บวชนานกว่านั้นค่อยมาดีกว่าไปขู่เขาอีกเดี๋ยวก็เรียบร้อยไม่ได้บวชแล้วแหมก็ไม่อยากรบกวนคนอื่นไงเจ้าคะคือมันโควิดด้วยอย่างเงี้ยเขาคงอยากมาเขาคงอยากมีส่วนร่วมเพราะว่าพี่ติ๋งก็เป็นที่รักแล้วก็ทุกคนก็ได้พูดจริงๆนะทุกคนก็ได้มีโอกาสเห็นพี่ติ๋งเปลี่ยนแปลงคุณแม่เห็นพี่ติ๋งมาในวันแรกกับวันนี้คุณแม่ยังชื่นใจเลยคือชื่นใจที่พี่ติ๋งเขามีปัญญานะหลายคนบอกว่าโอ้เป็นเพราะว่าพี่ติ๋งเขาแบบเป็นนักสู้ใช่ไหมบอกใช่มนุษย์ทุกคนเนี่ยต้องจำไว้อย่างนึงว่ามันต้องสู้ให้เป็นถ้าเราสู้เป็นเนี่ยเราจะไม่เป็นทุกข์อะให้เรื่องนั้นมันยากยังไงเราก็ไม่ทุกข์เราจะไม่เป็นคนโวยวายไม่เป็นคนตีอกร่ำให้ไม่เป็นคนที่จะแสดงเขาเรียกอะไรความฟูมฟายอ่ะที่จริงเนี่ยการมีชีวิตที่ไม่ฟูมฟายเนี่ยเป็นการยืนยันอย่างหนึ่งว่ามันจะจบเร็วมันจะเจ็บแบบไม่เบิร์นถลายทะเลือกถือดีอวดโตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันจะเป็นลักษณะที่มันจะทำให้เราเนี่ยมีความอาจหาญที่จะต่อสู้กับความยากลำบากได้ในอนาคตไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะไม่หวั่นไหวเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องเหล่านี้มันจะเป็นเรื่องที่มันเหมือนกับมันมีภูมิคุ้มกันของมันอยู่ต้องขอบคุณเขาพี่ติ๋งแล้วถ้าเราเปลี่ยนแปลงได้เร็วเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกมาว่าโอ้เราก็เป็นแรงบันดาลใจถ้าพี่ติ๋งเปลี่ยนได้เพื่อนฝูงพี่น้องคุณแม่เชื่อเลยคุณพ่อหรือแม่แต่เด็กๆอย่าตัดเยอะนะคุณยายเห็นชอบเนี่ยคุณยายเห็นเนี่ยชอบมันใหญ่มากเลยอยากเห็นดอกพอแล้วขอให้มันมีดอกบ้างเดี๋ยวออกพอเราพูดธรรมะนะมันเพลินใหญ่แล้วมันออกใหญ่เลยปุ๊บเราต้องพูดว่าอย่างเงี้ยเราต้องยอมเจ็บปวดเราต้องยอมทิ้งบ้างอ่ะตรงนั้นนะชมดูจ้ะโหเนี่ยถ้าออกดอกนะจะสวยมากเลยต้นเนี้ยเอาละเนี่ยนั่งรอจะปิดรายการตอนที่ต้นนี้ยกแล้วต้นตะแบกเป็นต้นไม้ที่คุณแม่รักต้นหนึ่งเพราะมันหนึ่งอดทนตะแบกอะมันแบกตะแบกก็เป็นไม้เนื้อดีด้วยนะเป็นไม้เศรษฐกิจที่ควรปลูกไหวไหมชมไหวไหมเนี่ยเห็นไหมคะตรงนี้มันก็จะดูไม่ร้อนละเราก็เหมือนเราอยู่บนป่าภูเขาหน่อยไหวไหมชมมองลงไปก็สวยนะสวยจ้ะสวยเอชมครับถ้าอันนี้มันใหญ่เอานี้ย้ายไปตรงนู้นแล้วขุดหลุมกลางตรงนู้นเลยแล้วเอาไอ้ตุ้มเล็กใส่แทนก็ได้นะคุณแม่โอนะเพราะว่าคุณแม่เอาต้นไม้รอดนะคืออันเนี้ยเอาต้นเนี้ยต้นนี้ดินไม่เยอะใช่ไหมครับอ่ะไปนู่นเลยชม
เรามีอีก3ต้นเพราะดูปุ๋ยมาแล้วมันดูดีชมชมไม่ต้องอย่าเสี่ยงเอาหินออกนะเดี๋ยวภูเขาทลายนัดอย่าเอาหินออกเลยเดี๋ยวภูเขาทลายน้ำดอกค่ะนี่น้ำจิบอ๋อหรือจะปลูกตรงนี้ฮะอ๋อปลูกข้างล่างเหรอจ๊ะชมชมจะปลูกข้างล่างเหรอจ๊ะกลางร้านเลยเหรอจ๊ะคะอันนั้นก็จะเป็นต้นสูงนั้นก็ได้ในโลกอันนั้นเป็นต้นสูงแต่อันนี้ถ้านัดนัดถ้านัดขุดตรงนี้ได้แล้วปลูกข้างล่างชมก็โอเคนะโลกชมถ้าตรงนี้เป็นปลูกข้างล่างแล้วมีอีกอันหนึ่งสอนแทรกขึ้นมาอยู่ข้างบนก็โอเคนะจ๊ะแล้วต้นสูงนั้นหนูจะไว้ตรงไหนล่ะไม่ได้สมชายมีถนนไว้ก่อนสมชายต้องมีถนนไว้ก่อนเผื่อวันหนึ่งเราต้องเอาของไหนเข้าอ่ะจ้ะนี่แหละค่ะเวลาปลูกต้นไม้ก็อย่างนี้กันล่ะค่ะก็ใช้วิธีการมีส่วนร่วมคุณแม่เองเอาต้นไม้รอดอยู่ตรงไหนแล้วมันไม่รอดก็ไปเลือกเอาที่สวยแล้วไม่รอดเราไม่ได้ปลูกบอนไซเนาะเห็นรถคันนี้แล้วนึกถึงคุณพัชรินทร์และครอบครัวจริงๆคุ้มมากเลยรถตัวเนี้ยคุ้มมากถวายเลยเจ้าค่ะถวายล้านกว่าบาทโอ้ค่ะเอาของใครไปถือไว้หน่อยอย่าให้หักนะลูกคุณแม่มันใหญ่เจ้าค่ะถือไม่ไหวระวังหักระวังหักถือไม่ไหวเจ้าค่ะเขามักจะชอบทำงานตอนไม่มีคุณแม่อยู่มันเสียงดังไงเจ้าค่ะก็คุณแม่อยู่ก็กลัวเปล่าเขากลัวคุณแม่ห้ามนู่นห้ามนี่คือถ้าเราเห็นกลุ่มตรงนี้เกิดขึ้นคณะแม่ชีจะไม่ร้อนคุณแม่ก็หวังว่าคณะแม่ชีจะมีโอกาสที่จะใช้สถานที่ตรงนี้เป็นไปเพื่อการฝึกหัดขัดเกลาเพื่อละวางอัตตาตัวตนเพราะว่าความรักของเราเวลาเราสร้างอะไรให้เขาเนี่ยเราไม่ปนเปื้อนแต่เราจะบอกว่าให้เย็นให้เย็นลูกทำกุฏิเนี่ยจะสังเกตไม่ได้เน้นว่ามันต้องสวยต้องเด่นต้องอะไรเลยวันก่อนนี้คุณแม่ไปมองเห็นวิธีการทำบ้านดินที่เขาทำเป็น 3D อ่ะยังว่าจะคุยกับ SCG เป็นคล้ายๆถ้ำปูนค่ะเป็นกลมๆเดี๋ยวจะลองให้ SCG ลองทำให้ดูสักอันหนึ่งใช่แบบที่คุณตีเคยออกแบบไหมเจ้าคะครึ่งวงกลมงั้นนะต้องใช่ใช่แต่ว่าอันนี้มันมีของแบบที่ SCG น่าจะเข้าใจมันเป็นเส้นๆแล้วมันก็เป็นวงกลมอันนั้นก็อาจจะเหมาะกับเรื่องของปูอันนี้ก็ไปสอดอยู่ตามใต้ต้นไม้พอมันมีต้นไม้แล้วมันก็จะเป็นที่สัปปายะให้อยู่กับ IG ได้จบเจ้าค่ะสรุปแล้วเนี่ยเอา IG โกนหัวด้วยเลยดีมากเลยวันนี้เราก็เลยนั่งคุยกันสนุกสนานแบบสำราญเบิกบานจนกระทั่งแบบหมดเวลาแล้วใช่ไหมคะตอนนี้มีคนถามมาไหมจ๊ะมีคุณฟูนะคะถามมาว่าไม่ทราบว่าที่หุบเขามีลานจอดรถไหมครับมีเจ้าค่ะมีฝั่งตรงข้ามเยอะๆเลยนะเจ้าค่ะเขาบอกว่าทราบว่าวันที่21นี้จะมีจัดงานครบรอบ40พรรษาคือจริงๆจอดรถได้เลยนะเจ้าค่ะฝั่งตรงข้ามแล้วก็มาได้เลยนะเจ้าค่ะมีออกร้านไหมคะวันที่27อันนี้ลูกศิษย์เขาจัดนะคุณยายเนี่ยไม่ได้ลงไปในรายละเอียดเลยแต่เชื่อว่ามาก็ต้องกินใช่ไหมมีแม่เอ๊พยักหน้าว่ามีคือมันเป็นเหมือนกับคือเหมือนกับลูกศิษย์เขาอยากจะใช้ปัญญาพิจารณาคุณแม่เองก็ให้โอกาสคือถ้าเผื่อว่าทุกคนมาแล้วทุกคนเห็นว่าสิ่งนี้มันเป็นโอกาสเป็นความปลอดภัย
แล้วทุกคนก็ปลอดภัยโดยทำไปด้วยกันคุณแม่ก็คิดว่าก็เป็นความชื่นใจแล้วล่ะเพราะคุณแม่ไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าการอยู่อย่างพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมาไม่ว่าจะใครมายังไงก็ให้เรารู้สึกได้ว่าคุณแม่สอนว่าให้เรียบง่ายแล้วก็อยู่อย่างให้โอกาสสงบเย็นแล้วเนี่ยเราก็ให้โอกาสคนอื่นด้วยให้โอกาสคนเหมือนกับเราก็ได้รับโอกาสมาก่อนครูบาอาจารย์ใน40ปีท่านก็โอ้ย7ปีแรกท่านก็เหนื่อยกับคุณแม่มากเลยนะยังนึกถึงท่านว่าท่านก็คงเหนื่อยกับการตั้งคำถามของคุณแม่คุณแม่ถามมากกว่าพี่ติ๋มอีกคุณแม่ถามมากแล้วบางทีเราก็ศีลปฏิปรามาสนะยึดติดว่าเราต้องดีต้องทำได้อะไรอย่างเงี้ยในที่สุดคุณแม่ก็รู้เลยว่าท่านก็ขำเราขำแบบแล้วคุณหนูจะทำยังไงอีตอนพอโยนมาให้เรามีปัญญาเนี่ยแหละเราชักเริ่มมีหิริแล้วเอ้ยมันเล่นไม่ได้แล้วเพราะครูบาอาจารย์ก็คงไม่อยากเหนื่อยกับเราไปตลอดชีวิตของเราเนี่ยคุณแม่ก็เป็นคนใช้ปัญญานะคะใช้ปัญญาในการไข้ครวญคือคุณแม่ไม่ได้มีเงื่อนไขอยู่แล้วที่จะต้องสึกออกไปแล้วก็คนรักก็อยากเห็นเราไปได้ดีกว่าที่จะไปเป็นของใครเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็เลยมีความสัปปายะในเรื่องของบริวารคือไม่มีใครมาเรียกร้องให้คุณแม่ต้องออกไปจากเพศพรหมจรรย์แล้วครูบาอาจารย์ท่านก็มีกรุณาที่จะให้คุณแม่ตั้งคำถามกับตัวเองเราก็จะมีหิริมากเมื่อเราตอบตัวเองไม่ได้ว่าเอ้ยนี่เราเอาแต่ใจเราไปหรือเปล่าเราเอาความเก่งของเรามาอวดดีหรือเปล่ามันเลยทำให้คุณแม่รู้สึกว่าความกตัญญูเนี่ยมันต้องมีแอคชั่นอย่างนี้ความกตัญญูคือเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเราเพื่อให้ครูบาอาจารย์ไม่ต้องห่วงเราเลยและถึงแม้ว่าท่านจะไม่อยู่ท่านก็ยังเห็นคุณแม่แข็งแรงและเติบโตอย่างนี้ค่ะก็เป็นความรู้สึกของคุณแม่ว่าถ้ากรรมของคุณแม่เป็นแบบนี้ทุกคนก็ทำได้คือคนเก่งเนี่ยมันก็มักจะแพ้ไม่ได้ใช่ไหมมันจะรู้สึกว่ามันด้อยค่าไม่ได้อะแต่การบวชเนี่ยมันคือต้องเห็นคุณค่าในการที่จะยอมสละความถือดีความอวดตัวเงี้ยค่ะเราก็เลยกลายเป็นคนที่แบบเคาะกระโหลกตัวเอง คนอื่นก็ต้องใช้เหมือนท่านก็ใช้เมตตากับคุณแม่มากคุณแม่ก็ต้องใช้การท้าทายกับตัวเองที่จะมีปัญญาเอาออก ถ้ากล้าจริงๆก็ต้องกล้าเอาออกให้ได้ต้องกล้าที่จะเอาดีออกไม่ยึดดีก็ในที่สุดก็พบว่าเออมันก็เป็นวิธีการหนึ่งที่เวลาที่คุณแม่เจอคนลักษณะอย่างคุณแม่ก็จะแลกเปลี่ยนได้ไม่ยากเพราะว่าเราทำได้ไม่ใช่เราเก่งนะคะเพราะเราเอาความเก่งออกไปคืออัครสาวกทั้งหลายเนี่ยเก่งในแต่ละเรื่องทั้งนั้นแหละแต่ในที่สุดแล้วจะเป็นพระอรหันต์ได้ก็ต้องเอาความเก่งออกไปแล้วพนังปัจจัตตราก็เหมือนกันต้องเห็นความสูญเสียอย่างแบบช้ำเลยอ่ะถึงได้บานได้มันก็มาจากของช้ำก่อนคนเก่งก็ยิ่งต้องสละออกไปคุณแม่เจ้าขามีคำถามเจ้าค่ะจ้ะคนนี้คงจะอาจจะมีอาการเจ็บป่วยบอกว่าอยากทราบว่าในวันที่เราเจ็บป่วยซึ่งเราพยายามทำสมาธิกับอาการเจ็บป่วยแล้วแต่ยังไม่ดีขึ้นเราควรจะทำอย่างไรดีครับคือความเจ็บป่วยทางกายเนี่ยเราต้องคือจริงๆแล้วมันปฏิเสธการเจ็บไม่ได้เหมือนอย่างมีคุณผู้ชายที่มาหาคุณแม่เมื่อวันอาทิตย์นะคะที่เป็นมะเร็งแล้วตอนนี้มันเข้าไปที่กระดูกมันเจ็บแต่ทีนี้การที่เรารู้ตัวว่ามันเจ็บกับเรารู้ตัวว่าเราไม่อยากเจ็บเราต้องรู้ถึงสองอันคือมันเจ็บเรารู้
ใช้ลมหายใจแห่งสติเป็นตัวกำหนดให้เอาจิตมารู้ทีละเรื่องไปอยู่กับลมหายใจที่อ่อนโยนแล้วลมหายใจนั้นน่ะมันจะอาบลดร่างกายความผ่อนคลายมันจะเกิดขึ้นถ้าเราไม่ไปตึงตังกับมันถ้าเจ็บแล้วไม่อยากเจ็บเนี่ยมันเจ็บที่ใจด้วยให้รู้แค่เจ็บที่กายและยังอ่อนโยนมองความเจ็บปวดอย่างอ่อนโยนเราจะเห็นว่าในความอ่อนโยนของกายลมที่ปรุงแต่งกายเนื้อเนี่ยมันจะทำให้มันมีความทุเลาของมันเองคือจิตมันไม่ได้ไปให้ความสำคัญกับความไม่อยากเจ็บเราจึงให้กำลังใจผู้ที่กำลังเจ็บป่วยอยู่ว่าลองฝึกเจริญอานาปานสติเข้มข้นขึ้นอีกนิดนึงแต่อย่าบังคับอ่อนโยนผ่อนคลายอ่อนโยนผ่อนคลายให้อาบลดไอ้ความเจ็บปวดนั้นความเจ็บปวดมันจะค่อยๆ คลายคืนอันนี้ต้องฝึกจนกระทั่งมันสั่งลมหายใจได้ค่ะลองดูนะคะว่าการเจ็บคราวนี้มันเหมือนเราอาจจะมีความเจริญก้าวหน้าในความเข้มแข็งทางจิตใจอย่าไปอยากหรือไม่อยากกับมันแค่รู้แล้วปล่อยรู้แล้ววางอย่างนี้ค่ะลองดูนะคะจ้ะหมดแล้วค่ะหมดแล้วค่ะก็ถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็จะจบลงที่ต้นตะแบกปลูกเสร็จแล้วด้วยค่ะหันไปดูสิคะต้นตะแบกปลูกแล้วค่ะในขณะที่เรากำลังแบบตอบคำถามกันแล้วต้องขอบพระคุณนะคะที่วันนี้นั่งฟังคุณแม่ได้นานๆเพราะคุณแม่ก็สบายด้วยสบายองค์มากเลยอยู่ในท่ามกลางครอบครัวที่ยังทำงานอย่างมีเสียงหัวเราะนะคะเนี่ยค่ะงานมันเริ่มขึ้นแล้วตอนนี้งานที่เตรียมงานของคุณยายเนี่ยมันเริ่มขึ้นแล้วค่ะก็ขอบพระคุณในทุกความเสียสละทั้งทีมนะคะขอบพระคุณพี่ติ่งที่มาตั้งคำถามทำให้คุณแม่ก็มีความสบายมากขึ้นคือไม่ต้องเหนื่อยอ่ะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมีอาหารเช้าของพี่หมอนุ้ยแล้วก็เดี๋ยวจะพาพี่ติ่งไปแอดเวนเจอร์ที่องค์ดำซึ่งเมื่อเช้านี้พอเข้าแลนดิ้งเสร็จแล้วนินเขาก็เลยพาคุณยายไปดูมันจะเป็นขั้นบันไดก็ที่ถามมาเรื่องที่จอดรถเดี๋ยวก็จะมีที่จอดรถอยู่ริมถนนตรงนั้นนะคะเราก็ดูแลค่ะแล้วก็อยากให้ทุกท่านรู้ว่าธรรมะศักดิ์สิทธิ์นะคะถ้าจิตของเราเนี่ยค่ะมันอยู่กับ อานาปานสติวันนี้เล่นเกมอานาปานสติจนเราเห็นการทำหน้าที่ของเราให้จิตที่มันไม่ขุ่นมัวแม้แต่การเจ็บป่วยทางกายหรือมันมีเรื่องราวอะไรที่มันเป็นอดีตที่เรารู้สึกเศร้าอย่างเงี้ยให้เราอยู่กับลมหายใจในปัจจุบันกรรมบริหารกรรมของเราจนกระทั่งมันเป็นมหากุศลสิ่งนั้นมีอยู่แต่จิตมันไม่ไปคล้องแวะอย่างเงี้ยค่ะจิตก็จะไม่ขุ่นมัวเราเรียกว่าธรรมะศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตไม่ขุ่นมัวนะคะวันนี้พวกเราทุกท่านเลยรวมทั้งด้านหลังด้วยจะชวนทุกท่านพูดกับพวกเราไปพร้อมๆกันว่าสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันเจ้าค่ะธรรมะสวัสดีนะคะส่งไปทางนู้นหน่อยสมชายเฮ้ๆมาอ้าวชมไม่ได้ยินค่ะโถทำงานกันเก่งจริงๆเลยเพิ่งขุดปั๊บเฉาะเฉาะปั๊บก็ฝังเลยเฮ้บายบาย